ก่อนจะไปฟังเรื่องราวต่างๆนะครับผมฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์ผมด้วยนะครับการกด Subscribe จะเป็นกำลังใจชั้นดีนะครับเพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมและการกดไลค์จะทำให้คนเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับในหนังเล่าให้ฟังวันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เด็กแฟนตาซีเรื่องนึงนะครับที่ชื่อว่า Wizard of Ozจากกระแส Wednesday ที่โด่งดังเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งทุกคนจะรู้ดีนะครับว่า Wednesday เนี่ยเป็นสปินออฟของ The Addams Family นะครับที่ผลิตโดยบริษัท MGM หรือ Metro Goldwyn Mayer นะครับผมที่เพื่อนๆก็น่าจะคุ้นตากับโลโก้สิงโตคำรามก่อนที่ในภายหลังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนมือไปที่สตูดิโออื่นๆนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมานะครับลิขสิทธิ์จริงๆก็ยังคงเป็นของ MGM อยู่นะครับผมนอกจาก The Addams Family แล้วนะครับบริษัท MGM เนี่ยก็ยังมีภาพยนตร์เด็กอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความน่ารักมุ้งมิ้งในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับผมที่สร้างรายได้ให้กับ MGM อย่างมหาศาลนะครับนั่นก็คือ The Wizard of Oz ในปี1939หรือชื่อไทยที่ว่ามหัศจรรย์พ่อมดแห่งออซซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์ The Wizard of Oz ให้พวกเราได้เห็นและสดใสมุ้งมิ้งกันเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวอันบัดซบและน่าหดหู่นะครับ The Wizard of Oz เป็นภาพยนตร์แนวมิวสิคัลแฟนตาซีนะครับสัญชาติอเมริกันที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1939นะครับกำกับโดยวิกเตอร์เฟรมมิงนะครับผมโดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะดัดแปลงมาจากหนังสือนิทานเด็กที่ชื่อ The Wonderful Wizard of Oz นะครับโดยณตอนนั้นนะครับผมโปรเจกต์เนี้ยเป็นผลงานที่ทางค่าย MGM เนี่ยคาดหวังสูงมากนะครับเพราะว่า The Wizard of Oz เนี่ยถือเป็นภาพยนตร์ที่ใครหลายๆคนก็ขนานนามภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดการนำเสนอภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์สีนะครับผมโดย The Wizard of Oz เนี่ยใช้เทคนิคการถ่ายทำแบบ 3 strip Technicolor ถ้าจะให้ผมอธิบาย 3 strip Technicolor แบบเจาะลึกนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวเป็นชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าการถ่ายทำด้วย 3 strip Technicolor เนี่ยเขาใช้วิธีการบันทึกภาพยนตร์ลงแผ่นฟิล์มนะครับผมที่ตัวกล้องเนี่ยจะมีเทคโนโลยีในการรับแสงเข้ากล้องนะครับผมแล้วยิงเข้าฟิล์มที่เขาใช้วิธีการบันทึกภาพยนตร์ลงแผ่นฟิล์มเป็นเลเยอร์ของสีที่ต่างกัน3สีด้วยกันก็คือไซแอนเยลโล่และมาเจนต้าก่อนที่จะเอาฟิล์มทั้ง3เส้นเนี่ยมารวมกันและได้เป็นภาพสีอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งณขณะนั้นนะครับผมเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยถือว่าใหม่มากๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณรู้ไหมครับว่า The Wizard of Oz ในปี1939เนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่พยายามถ่ายทำในรูปแบบของภาพยนตร์สีถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆนะครับเราก็ต้องย้อนไปประมาณสัก35ปีก่อนหน้านั้นนะครับผมในคริสต์ศักราช1904เนี่ยผู้กำกับชาวฝรั่งเศสจอร์จมาลีชหรือจอร์จมาลีชเขาได้พยายามถ่ายทำภาพยนตร์เงียบเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือ The Impossible War Age หรือชื่อไทยในความหมายที่ว่าการเดินทางที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทละครของจูนส์เวิร์นเรื่อง Journey Through the Impossible นะครับซึ่ง The Impossible War Age เนี่ยเป็นภาพยนตร์เสียดสีที่จะบอกเล่าถึงความพยายามในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิดทางภูมิศาสตร์ในการพยายามเดินทางไปยังดวงอาทิตย์โดยใช้วิธีการขนส่งในรูปแบบต่างๆและ The Impossible War Age เนี่ยยังเป็นภาพยนตร์ในแนวเดียวกันกับ The Wizard of Oz นะครับก็คือแฟนตาซีซึ่ง The Impossible War Age เนี่ยถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีความพยายามในการนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สีนะครับผมแต่ด้วยระยะเวลาที่ห่างกันถึง35ปีนะครับผมทำให้ The Impossible War Age เนี่ยได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทำด้วยสีที่ไม่ได้สมบูรณ์เท่า The Wizard of Oz นะครับแต่สำหรับภาพยนตร์ในปี1904เนี่ยก็ถือเป็นภาพยนตร์สีที่ล้ำสมัยมากๆนะครับถ้าให้เทียบความรู้สึกความล้ำสมัยเนี่ยก็คงจะเทียบกับอวตารในยุคนี้ได้เลยนะครับ
และในปี1939นะครับตัว The Wizard of Oz เองเนี่ยก็ได้รับเสียงฮือฮาและกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นเนี่ยนะครับสามารถทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศสูงถึง 29.7 ล้านเหรียญจากต้นทุนเพียง 2.8 ล้านเหรียญซึ่งฟาดกำไรไปถึง10เท่าจากต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้จูดี้การแลนด์นักแสดงเด็กที่รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องก็กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นนะครับและ The Wizard of Oz ยังกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์แฟนตาซีแห่งวงการภาพยนตร์โลกอีกด้วยนะครับแต่ในความสำเร็จที่ว่ามานี้นะครับมันกลับมีความจริงอันโหดร้ายหรือจะเรียกได้ว่าเป็นความเหี้ยความบัดซบที่ซุกซ่อนอยู่ก็ว่าได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าและแฉถึง6ความบัดซบในหนังเด็ก The Wizard of Oz ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับและก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันต่อนะครับฝากหนึ่งอย่างก็คือฝากแดกฮีโร่หมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออร์แกนิกคั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเลอะเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ Dad Hero และ Shopee Dad Hero 1. ชุดสิงโตในเรื่องจะมีตัวละคร1ตัวที่มีชื่อว่าเซ็กหรือราชสีห์ขี้ขลาดแน่นอนว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นเนี่ยยังไม่สามารถสร้างสิงโต CG ที่สมจริงเหมือนนาเนียหรือไลออนคิงได้แน่ๆนะครับดังนั้นการตัดสินใจสร้างชุดสิงโตเพื่อใช้ในการถ่ายทำจึงเป็นความคิดที่ดูไม่เลวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวสตูดิโอ MGM มีความคาดหวังให้โปรเจกต์เนี่ยประสบความสำเร็จแบบสุดๆและยิ่งโลโก้ของบริษัทเป็นสิงโตแล้วด้วยเนี่ยชุดสิงโตจึงต้องปราณีตแบบสุดๆเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของบริษัททีมงานจึงเลือกใช้ขนและหนังของสิงโตจริงๆมาทำเป็นชุดซึ่งมันก็อาจจะฟังดูไม่โหดร้ายเท่าไหร่ใช่ไหมครับกับการทำชุดขนสัตว์ขึ้นมาถ่ายทำกันจริงๆแต่ถ้าว่าชุดขนสัตว์ที่ว่านี้นะครับกับมีน้ำหนักมากถึง90ปอนด์นะครับหรือราวๆ40กิโลกรัมด้วยความที่มันทำมาจากขนและหนังสิงโตจริงๆมันจึงมีราคาที่สูงมากทางผู้กำกับจึงตัดสินใจให้นักแสดงหลักและสตันใช้ชุดเดียวกันนี้ตลอดการถ่ายทำนะครับดังนั้นเจ้าชุดนี้นะครับจึงเป็นเหมือนศูนย์รวมเหงื่อใครของผู้คนมากหน้าหลายตาและเป็นแหล่งหมักหมมเชื้อโรคชั้นดีนะครับแถมเจ้าชุดนี้เองเนี่ยก็แทบไม่มีช่องระบายอากาศเลยนะครับผู้คุณลองนึกภาพถึงนักแสดงที่ต้องเต้นและขยับร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับผมมันจึงไม่แปลกนะครับที่จะทำให้เหงื่อของนักแสดงเนี่ยออกมากกว่าปกติและตลอดการถ่ายทำนะครับเจ้าชุดนี้นะครับก็ไม่เคยมีการซักหรือทำความสะอาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะทีมงานกลัวว่ามันจะแห้งไม่ทันคิวถ่ายในวันถัดไปจึงทำให้ทีมงานใช้แค่การผึ่งลมเพื่อบรรเทากลิ่นเพียงเท่านั้นนะครับ2ทินแมนตัวละครทินแมนเป็นหุ่นยนต์ดีบุกที่มีชื่อว่าฮิกคอรี่นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนหุ่นกระป๋องที่มีชีวิตและกรณีเดียวกันกับราชสีห์ขี้ขาดนะครับทีมงานจะต้องสร้างชุดเพื่อให้นักแสดงสวมใส่แต่ในกรณีของทินแมนเนี่ยทีมงานจำเป็นที่จะต้องทาสีตามผิวหนังของนักแสดงด้วยนะครับเพื่อความสมจริงและเพื่อความสมจริงนั้นนะครับผมทีมงานก็ได้ผสมผงอลูมิเนียมเข้าไปในสีทาตัวเพื่อให้ดูเหมือนหุ่นกระป๋องจริงๆและด้วยเหตุนี้เองนะครับแฟรงค์บัดดี้แอบเซนนะครับได้สูดดมผงอลูมิเนียมจำนวนมากเข้าไปในปอดและมันก็ทำให้เขาเริ่มมีอาการเจ็บปวดทรมานจากการเป็นตะคริวขั้นรุนแรงตลอดการถ่ายทำและในเวลาต่อมานะครับเจ้าผงอลูมิเนียมตัวนี้ก็ได้สะสมในผิวหนังของเขานะครับทำให้ผิวหนังของเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีของมันจนทำให้ตัวแฟรงค์บัดดี้แอบเซนล้มป่วยจนไม่สามารถถ่ายทำ The Wizard of Oz ได้จนจบซึ่งในภายหลังนะครับทาง MGM ได้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนะครับจากแฟรงค์บัดดี้แอบเซนเป็นฮาร์ลีย์แทนนะครับ3หิมะพิษกว่า 90% ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถ่ายทำในสตูดิโอแทบทั้งสิ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อความง่ายต่อการเซตฉากต่างๆนะครับแต่หนึ่งในโจทย์ที่ทีมงานแก้กันไม่ตกเลยเนี่ยก็คือการเซตฉากกลางหิมะยังไงให้ดูสมจริงจนในที่สุดนะครับหนึ่งในทีมงานก็ปิ๊งไอเดียการนำวัสดุชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าแอปเบทอสหรือที่คนไทยเรียกกันว่าแร่ใยหินเนี่ยนะครับซึ่งลักษณะเฉพาะของเจ้าแร่ชนิดนี้นะครับจะมีสีขาวและน้ำหนักเบานะครับผมซึ่งมันจะมีลักษณะที่ดูคล้ายคลึงกับหิมะพอสมควรนะฮะแต่ถ้าว่าเจ้าแร่ใยหินตัวนี้เนี่ยครับผมอันตรายต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโครงสร้างของเจ้าแร่ชนิดนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นผลึกคล้ายเข็มเล็กๆและเมื่อเราสูดดมเอาแร่ชนิดนี้เข้าไปในปอดมากๆบ่อยๆนะครับมันสามารถทำให้ผู้สูดดมเนี่ยเป็นมะเร็งปอดได้เลยนะครับผมและปัจจุบันเนี่ยเจ้าแร่ชนิดนี้นะครับก็กลายเป็นวัสดุควบคุมในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันครับ4
เผาแม่มดอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นภาพจำในเรื่องนี้ก็คือแม่มดอันชั่วร้ายหรือ Wicked Witch ที่รับบทโดย Margaret Hamilton เรื่องของเรื่องก็คือมันมีฉากหนึ่งที่แม่มดจะต้องขี่ไม้กวาดออกจาก Munchkin Land นะครับผมพร้อมกับเปลวไฟแต่ทีมงานเกิดผิดคิวนะครับผมจุดไฟก่อนที่ตัวนักแสดงจะทำการบินออกจากจุดที่มาร์คเอาไว้ทำให้ตัวนักแสดงนะครับได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกือบ2เดือนโดยความเสียหายที่นักแสดงได้รับก็คือเป็นแผลไฟไหม้ที่ใบหน้าระดับ2นะครับผมและเป็นแผลไฟไหม้ที่มือและตามตัวระดับ3แต่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดก็คือทางสตูดิโอนะครับไม่ได้ชดเชยอะไรให้เธอเลยนะครับจากอุบัติเหตุครั้งนี้แถมตัวนักแสดงเองก็ยังไม่กล้าที่จะฟ้องร้องทางสตูดิโอด้วยนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยบริษัท MGM ถือเป็นสตูดิโอยักษ์ใหญ่นะครับผมตัวมาร์กาเร็ตเองจึงกลัวว่าการฟ้องร้องเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยหมดอนาคตในฐานะนักแสดงแถมตลอดเวลาที่เธอรักษาตัวอยู่นะครับทางสตูดิโอเนี่ยได้โทรมาหามาร์กาเร็ตเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและการโทรมาครั้งเดียวนั้นเนี่ยเป็นการโทรเพื่อมาถามว่าเธอจะกลับมาแสดงได้เมื่อไหร่5จูดี้การเลตจูดี้การเลตเป็นนักแสดงหลักของเรื่องนะครับซึ่งเธอก็รับบทเป็นโดโรธีการเลตเด็กสาวอายุ12ปีนะครับที่ออกเดินทางกับผองเพื่อนสู่ดินแดนแห่งพ่อมดออสแต่มีน้อยคนมากในยุคนั้นนะครับที่จะรู้ว่าเบื้องหลังภาพยนตร์อันสดใสเนี่ยเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือเธอถูกบังคับให้ควบคุมอาหารนะครับเนื่องจากตัวละครโดโรธีในเรื่องนะครับมีอายุ12ปีแต่ในขณะที่ถ่ายทำเนี่ยจูดี้มีอายุถึง16ปีแล้วนะครับซึ่งทีมงานก็กลัวว่าเธอจะมีร่างกายที่ไม่สมกับเด็กอายุ12ทีมงานจึงสั่งจำกัดการกินของเธอโดยที่ให้เธอกินได้แค่ซุปไก่และกาแฟเท่านั้นเพื่อให้เธอมีน้ำหนักตัวที่ไม่เพิ่มไปกว่านี้แล้วนะครับและยังให้เธอสูบบุหรี่และใช้สารกระตุ้นเพื่อไม่ให้เธอหิวและตลอดการถ่ายทำนะครับก็ได้มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการรัดตัวของจูดี้เพื่อให้เธอดูตัวเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ2จูดี้ถูกบังคับใช้สารเสพติดเนื่องจากการถ่ายทำนั้นต้องถ่ายทำอย่างต่อเนื่องนะครับทางทีมงานจึงจำเป็นจะต้องแน่ใจว่าตัวจูดี้นั้นน่ะพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยการบังคับให้เธอใช้ยานอนหลับและเมื่อเธอตื่นนะครับทางทีมงานก็จะบังคับให้เธอใช้แอมเฟตามีนเพื่อทำให้เธอมีเรี่ยวแรงในการทำงานและจูดี้ก็จะต้องทำแบบนี้วนๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นตลอดการถ่ายทำถ้าใครยังงงว่าแอมเฟตามีนคืออะไรนะครับผมแอมเฟตามีนในบ้านเราจะเรียกกันว่ายาบ้านะครับ3จูดี้เคยถูกตบหน้ากลางกองถ่ายในระหว่างการถ่ายทำฉากที่โดโรธีและผองเพื่อนจะต้องมาเจอกับราชสีห์ขี้ขาดเป็นครั้งแรกนะครับตามบทแล้วเนี่ยเธอจะต้องตกใจกลัวนะครับแต่ทว่าการแสดงของเบิร์ดลาผู้รับบทเป็นราชสีห์ขี้ขาดนะครับทำให้จูดี้เนี่ยตลกจนหลุดขำแทบทุกครั้งจนในที่สุดนะครับผู้กำกับก็เดินมาตบหน้าของจูดี้เพื่อเรียกสติจนสุดท้ายพวกเขาก็ถ่ายทำฉากนี้จนสำเร็จแต่ถ้าสังเกตกันดีๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวจูดี้การเลตเนี่ยจะมีความพยายามของการกั้นขำอยู่นะครับ4ค่าตัวที่ไม่เหมาะสมของการเป็นนักแสดงหลักใครจะไปรู้ครับว่าตัวจูดี้การเลตเนี่ยได้รับค่าตัวในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เพียง500เหรียญต่อสัปดาห์หรือราวๆ 18,000 บาทเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเบิร์ดลานักแสดงที่แสดงเป็นราชสีห์ขี้ขาดที่ได้รับค่าตอบแทนถึงสัปดาห์ละ 2,500 เหรียญหรือประมาณ 88,000 บาทต่อสัปดาห์หรืออย่างในกรณีของเจคฮาร์ลีย์ที่รับบทเป็นทินแมนนะครับผมที่ได้รับค่าตอบแทนถึงสัปดาห์ละ 3,000 เหรียญหรือราวๆ 120,000 บาทต่อสัปดาห์เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่าตัวของจูดี้การเลตเนี่ยมันช่างต่างจากเพื่อนๆมากมายซะเหลือเกินนะฮะ6วิบากกรรมของคนแคะใน The Wizard of Oz ในเรื่องนะครับมันจะมีชนเผ่าคนแคะที่เรียกว่าชาวมันชกินซึ่งทางสตูดิโอเนี่ยต้องใช้คนแคะจำนวนมากในการถ่ายทำนะครับแต่ด้วยในยุคนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าการเหยียดสีผิวการเหยียดรูปร่างหรือการบูลลี่เนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะปกติเลยนะครับส่งผลให้คนแคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้อพยพมาจากยุโรปและในหลายๆพื้นที่นะครับผมที่ลี้ภัยสงครามมาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนพลเมืองชั้น3นะครับผมจึงทำให้ค่าตัวของคนแคะใน The Wizard of Oz เนี่ยมันต่ำมากๆนะครับเรียกได้ว่าค่าตัวของสุนัขในเรื่องเนี่ยยังมากกว่าซะด้วยซ้ำไปซึ่งคนแคะทุกคนในเรื่องนะครับจะได้ค่าตัวเพียง50เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าเจ้าโตโต้ที่รับบทเป็นสุนัขของโดโรธีที่ได้ค่าตัวมากกว่าคนแคะในเรื่องถึง3เท่าราวๆ150เหรียญหรือราวๆ 5,000 บาท
ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งคนแค่ในสังคมสมัยนั้นนะครับถูกกดขี่จนแทบจะไม่ใช่คนด้วยซ้ำไปจากเรื่องนี้เองนะครับทำให้มีเรื่องเล่ากันว่าในฉากนึงนะครับที่โดโรธีทินแมนและหุ่นไล่กาเนี่ยจะต้องเดินเข้าป่าไปด้วยกันถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในฉากเนี้ยเราจะเห็นเงาดำๆที่แกว่งไปมาอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้มีคนออกมาแฉเรื่องนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าคือเงาของคนแค่คนนึงนะครับผมที่เขาได้มาแขวนคอตายในระหว่างการถ่ายทำในฉากนี้เพราะทนรับสภาพการโดนกดขี่ไม่ไหวและไม่ได้มีแค่คนแค่เท่านั้นนะครับผมหนึ่งในนักแสดงสีขาเจ้าโตโต้นะครับผมก็ได้รับบาดเจ็บระหว่างการถ่ายทำคือโดนหนึ่งในตัวประกอบในฉากนะครับผมเหยียบจนขาของมันหักแต่ในภายหลังนะครับผมก็ได้มีคนออกมาพิสูจน์ว่าเรื่องคนผูกคอตายในฉากนะครับเป็นเพียงการตัดต่อเพื่อกลั่นแกล้งกันเท่านั้นนะครับผมเพราะในวิดีโอต้นฉบับเนี่ยมันไม่มีเงาที่ว่านี้แต่อย่างใดนะฮะและก็ไม่ได้มีการรายงานผู้เสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำอีกด้วยนะครับทั้งนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้และนี่ก็คือหนอนหนังเล่าให้ฟังในสัปดาห์นี้นะครับผมที่ผมหยิบยกเรื่องราวที่น่าหดหู่สำหรับผมน่าหดหู่มากนะที่หนังเด็กสดใสล่าเริงและเป็นหนังแฟนตาซีชั้นครูของวงการภาพยนตร์โลกเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องราวอันหดหู่และโหดร้ายแบบนี้นะครับผมและใครมีเรื่องราวอะไรที่อยากรู้อยากทราบนะครับคอมเมนต์แชร์ไอเดียกันด้านล่างได้นะครับผมถ้าผมสามารถหาข้อมูลมาเล่ากันได้นะครับผมจะหยิบยกเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังแน่นอนและอย่าลืมนะครับผมแดดฮีโร่หมูฝอยออร์แกนิกคั่วอบกรอบนะครับผมที่เขาพิถีพิถันอย่างดีและคุณสามารถหาซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้นะครับผมหรือถ้าสนใจทักไปที่เพจแดดฮีโร่ได้เลยหาอะไรกินระหว่างดูหนังนะครับก็สั่งแดดฮีโร่มากินได้และอีกอย่างนึงคือการสั่งแดดฮีโร่เนี่ยมันทำให้ลูกค้ารู้ว่าการซัพพอร์ตช่องหนอนหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่อุ้ยสัตว์เยี่ยมยอดจริงๆนะครับผมยังไงฝากแดดฮีโร่ด้วยครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ